ทันข่าวประคำกีฬาฟุตบอลไทยบายมาโน่โปกิ้งสไตล์ประจำวันที่18พฤษภาคม2565โดยใช้ผู้ว่าครั่งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวฟุตบอลไทยในช่วงของเย็นวันนี้กันดีกว่าครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างฟุตบอลไทยช่วงเย็นวันนี้เปิดผัง11ตัวจริงทีมชาติไทยมาโน่โปกิ้งส่งด่วนกับทางอินโดนีเซียเป็นยังไงไปชมโดยงานนี้นะผมทางมาโน่โปกิ้งนะฮะเตรียมนำทัพช้างศึกทีมชาติไทยลงสนามรอบรองชนะเลิศศึกฟุตบอลชายซีเกมพบกับทางทีมชาติอินโดนีเซียวันที่19พฤษภาคมณสนามเทียนตรงสเตเดียมเวลา 16:00 น.ตามเวลาของประเทศไทยมีการรายงานล่าสุดนะครับเมื่อทางมาโน่โปกิ้งกุนซือทีมชาติไทยจะเลือกผู้เล่นที่ดีที่สุดในแต่ละตำแหน่งลงดวลกับทางอินโดนีเซียทีมของชินตะยังในช่วงค่ำคืนวันพรุ่งนี้โดยเปิดผัง11ตัวจริงทีมชาติไทยโดยคาดการณ์ว่ามาโน่โปกิ้งจะส่งดวลกับทางอินโดนีเซียนั้นเป็นยังไงไปชมเลยเริ่มจากผู้สาวประตูก็จะเป็นกวินธรรมชินันต่อมากองหลังก็จะเป็นนาคินวิเศษชาติชนทานเข็มดีชนพัฒน์บัวพันธ์และก็อิฟันเดลาะส่วนกองกลางก็จะเป็นวีระเทพป้อมพันธ์ชัยพิพัฒน์สุวรรณเพศัตเบนจามินเจมส์เดวิสวรชิตกนิษฐ์ศรีบำเพ็ญและก็เอกนิษฐ์ปัญญาส่วนกองหน้าตัวเป้าจะเป็นแพทริกกุนสตาฟสันในกรณีนี้นะแต่ผมเป็นว่างานนี้แพ็คกองกลางเยอะเลยนะฮะเพื่อจะไฟกับทางอินโดนนัดนี้ให้จบได้เพราะฉะนั้นฝากไปให้กำลังใจพวกเขากันด้วยครับพรุ่งนี้เวลา 16:00 น.เวลาเปลี่ยนไปแล้วก็จาก 19:00 เป็น 16:00 น.ครับอย่าลืมนะฮะเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีครับขุนศึกทีมชาติไทยแถลงข่าวก่อนเกมรอบรองชนะเลิศฟุตบอลชาย4เกมโดยมาโน่รับมาว่าอินโดสุดแกร่งแต่มั่นใจคุณภาพทีมชาติไทยเข้าชิงเหรียญทองซีเกมในครั้งนี้ได้โดยการนี้เวลา 11:00 น.ณโรงแรมนำควงฝ่ายจัดการแข่งขันฟุตบอลชายมหกรรมกีฬาซีเกมครั้งที่31ที่ประเทศเวียดนามจัดงานแถลงข่าวความพร้อมก่อนเกมการแข่งขันฟุตบอลชายรอบรองชนะเลิศในคู่ระหว่างทีมชาติไทยกับทางทีมชาติอินโดนีเซียโดยโค้ชทีมชาติไทยนั้นส่งมาโน่โปกิ้งพร้อมกับทางวัชพลแก้วผลึกเข้าร่วมการแถลงข่าวในครั้งนี้โดยมาโน่โปกิ้งหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยได้กล่าวว่ามาถึงรอบรองแล้วมันไม่สำคัญแล้วว่าจะเจอกับใครเพราะว่า4ทีมที่เข้าร่วมมานั้นเป็นทีมที่ดีแต่ที่สำคัญคือเราเป็นแชมป์กลุ่มทำให้เรานั้นไม่ต้องเดินทางไกลเพื่อจะไปแข่งขันที่สนามอื่นและสนามนี้เราได้มาเล่น4นัดมันดีสำหรับเราที่ได้อยู่ที่เดิมและได้เล่นรอบรองนัดที่นี่นักเตะของเราเป็นนักเตะที่มีคุณภาพและกระทำผลงานได้ดีพวกเขาเป็นอนาคตที่ดีสำหรับทางทีมชาติไทยส่วนสถิติไม่ได้สำคัญสำหรับทางเรามากมายนักเพราะยุคนี้อินโดนีเซียมีอนาคตที่ดีและแข็งแกร่งเป็นอย่างมากหลายคนได้เล่นกับทีมชุดใหญ่สำหรับทีมชุดนี้มีความเข้าใจกันเล่นกันเป็นทีมมีทัวร์นาเมนต์ที่ได้เล่นนะฮะสำหรับเรานั้นมันเป็นเกมที่ยากกว่าเกมที่ผ่านมาแต่เรานั้นเราจะสามารถเล่นได้ด้วยฟอร์มที่ดีเหมือนกับรอบแบ่งกลุ่มได้อีกครั้งในเกมนี้โดยทางอินโดนีเซียชุดนี้รวมตัวกันมานานแล้วพวกเขาเข้าใจกันและก็เล่นบอลหนักมีเกมรุกที่ดุดันวางแผนดีมีระบบที่ดีไม่มีใครเด่นเป็นพิเศษจุดแข็งของเขาคือการเล่นเป็นทีมส่วนคนตั้งเตะลูกครึ่งหลายคนนั้นและก็คนที่เล่นในต่างประเทศก็มีส่วนทำให้ทีมมีความแตกต่างอย่างทางอินโดก็มีอัสนาวีแบ็คขวาที่เล่นในลีกเอเชียเป็นนักเตะที่ดีและก็ติดโทษแบนในเกมนี้เขาสร้างความแตกต่างได้ของเราก็เช่นกันทั้งเบนเดวิชนักเตะคนอื่นที่เล่นในลีกต่างแดนทำให้เกิดการพัฒนาและเพราะว่าลีกต่างประเทศแข็งแกร่งได้ประสบการณ์มากมายทำให้เกิดสมดุลมากขึ้นตรงนี้สำคัญสำหรับนักกีฬานะตัวผมได้มอบหมายให้มาคุมซีเกมพอซีเกมจบผมก็ต้องโฟกัสทีมชุดใหญ่ซึ่งเป็นเวลาเดียวกับทางชุดอายุ3ปีแต่ผมจะดูแลชุดใหญ่เป็นหลักมันเป็นเรื่องที่ดีที่แฟนบอลเต็มสนามและเป็นบรรยากาศที่ดีสำหรับฟุตบอลแฟนบอลที่นี่ที่นำดินเวียดนามก็ทำให้บรรยากาศออกมาสนุกส่วนเรื่องการต่อเวลาจุดโทษเนี่ยถ้าไปถึงตรงนั้นก็แปลว่าเกมมันสูสีแต่แน่นอนว่าเราก็อยากจะไปจบ90นาทีแต่หากต้องยืดเยื้อกันเราก็พร้อมส่วนความคิดเห็นแฟนบอลอินโดที่มองว่าทีมยังไม่ดีเหมือนที่ผ่านมาผมคิดว่าพวกเขาทำได้ดีและนักเตะเองก็เล่นเป็นทีมแต่ผมก็มั่นใจในทีมชาติไทยหลังจากที่ผ่านมาเกมแรกและก็เรานั้นเล่นได้ตามแผนและเชื่อว่าเรานั้นดีพอที่จะผ่านเข้าถึงรอบชิงชนะเลิศได้ซึ่งแน่นอนว่าคู่ต่อสู้ที่เราจะเจอนั้นเป็นทีมที่ดีหากเรายังมีข้อผิดพลาดเราก็สามารถถูกลงโทษได้แต่เราพยายามปรับปรุงและก็แก้ไขซึ่งเราต้องเรียนรู้มันเป็นแบบนี้
การจะทำทีมให้ดีต้องเรียนรู้จากข้อผิดพลาดเราก็ต้องเรียนรู้และแก้ไขและก็ทำให้ดีในนัดต่อไปสำหรับฟุตบอลชายทีมชาติไทยจะต้องพบกับทางอินโดนีเซียที่สนามเทียนตวงวันที่19พฤษภาคมเวลา 16:00 น.ถ่ายทอดสดทางช่อง TV5 HD1 นะฮะใครแฟนพวกเขาตามติดรับชมแล้วก็ร่วมเชียร์กันได้เรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีครับไม่ง่ายแต่ก็ไม่ยากนะโค้ชเตี้ยฟันธงไทยชุดเต็มยังข่มอีเหนาได้โดยกุนซือฉลามชนยกอินโดนีเซียเป็นคู่แข่งที่น่ากลัวที่สุดที่เคยพบใน4เกมแม้จะเป็นเกมที่ไม่ง่ายแต่ก็มั่นใจว่าทัพช้างศึกที่ได้ชุดหลักกลับมาฟูลทีมจะอาศัยเชิงบอลที่เหนือกว่าเอาชนะผ่านเข้าไปชิงได้สำเร็จโดยทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศศึก4เกม2021ฐานะแชมป์กลุ่ม B ไปพบกับทางอินโดนีเซียรองแชมป์กลุ่ม A ซึ่งจะคิกออฟในเวลา 16:00 น.ของวันพฤหัสบดีที่19พฤษภาคมนี้ส่วนด้านโค้ชเตี้ยสะสมภพประเสริฐเฮดโค้ชชลบุรี FC และก็นักวิเคราะห์เกมชื่อดังแสดงความคิดเห็นผ่านทีมงานข่าวนะว่าแม้ทีมไทยจะโชว์ฟอร์มนัดสุดท้ายรอบแบ่งกลุ่มกับทางสปป.ลาวได้ไม่ค่อยสวยหรูนักโดยเฉือนชนะไปแค่1-0แต่นั่นก็คือการโปรเตชันนักเตะและก็ทำได้ตามเป้าหมายคือการเข้ารอบด้วยการเป็นแชมป์กลุ่มแล้วส่วนคู่ต่อสู้รอบตัดเชือกอย่างทางอินโดนั้นส่วนใหญ่จะเป็นตัวของผู้เล่นชุดรองแชมป์ AFF Suzuki Cup ที่ผ่านมาและก็มีนักเตะในแนวรุกที่ฝีเท้าไม่ธรรมดาอย่างไรก็ตามโค้ชเตี้ยเชื่อมั่นว่าแข้งไทยจะกลับมาใช้งานตัวหลักในครั้งนี้โดยเฉพาะคีย์แมนอย่างทางวีระเทพป้อมพันธ์และก็วรชิตกนิษฐ์ศรีบำเพ็ญซึ่งจะช่วยยกระดับการคุมเกมนี้และก็ต่อบอลได้เนียนตามากยิ่งขึ้นและศักยภาพของผู้เล่นไทยเมื่อรวมกับทีมยังแข็งแกร่งมากพอที่จะเอาชนะอินโดนีเซียเพื่อจะผ่านเข้าไปลุ้นในรอบชิงชนะเลิศกันต่อไปในครั้งนี้เป็นแต่ว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปกันว่าจะเป็นเช่นไรแล้วมาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีครับเผยกำหนดคัมแบ็กเจชนาธิปหลังเจ็บจากศึก ACL 2022ด้วยความเคลื่อนไหวอาการบาดเจ็บล่าสุดของชนาธิปสงกสินจอมทัพกัปตันทีมชาติไทยที่ค้าแข้งอยู่กับสโมสรคาวาซากิฟอนตาเล่ทีมแชมป์เจลิก4สมัยในประเทศญี่ปุ่นมีกำหนดคืนสนามได้อีกครั้งในช่วงเดือนหน้าซึ่งแนวรุกไวส์แฟร์ปีรายนี้ได้รับอาการบาดเจ็บบริเวณกล้ามเนื้อน่องขาขวาซึ่งเป็นจุดใหม่ไม่ใช่จุดเดิมที่เคยเจ็บมาก่อนนะฮะจากการลงเล่นให้กับทางฟอนตาเล่ในศึก ACL 2022รอบแบ่งกลุ่มสายไอนัดสุดท้ายที่เอาชนะกวางโจว FC ทีมจากจีนมาได้1-0เมื่อวันที่30เมษายนที่ผ่านมาทำให้ต้องพักเป็นเวลากว่า 6-8 สัปดาห์นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาซึ่งล่าสุดทางทีมแพทย์ของคาวาซากิฟอนตาเล่นั้นเปิดเผยความคืบหน้าอาการบาดเจ็บของชนาธิปดาวเตะชาวไทยว่ากล้ามเนื้อเริ่มดีขึ้นตามลำดับหลังจากได้พักฟื้นฟูร่างกายไป2สัปดาห์ที่ผ่านมาคาดว่าจะกลับมาลงสนามซ้อมเต็มรูปแบบกับทีมได้ในช่วงกลางเดือนมิถุนายนนี้สำหรับทางชนาธิปสงกสินจะไม่ได้ไปร่วมทีมชาติไทยลงแข่งขันศึกเอเชียนคัพ2023รอคัดเลือกที่ประเทศอูซเบกิสถานวันที่ 8-14 มิถุนายนแต่จะมีลุ้นกลับมาช่วยคาวาซากิฟอนตาเล่เปิดรังพบกับทางฮอกไกโดคอนซาเลซัปโปโรอดีตต้นสังกัดเก่าในเกมลีกนัดที่17ในวันเสาร์ที่18มิถุนายนณสนามคาวาซากิโทโดโรกิสเตเดียมเวลา 17:00 นตามเวลาของประเทศไทยเป็นในวันงานนี้ต้องรอดูกันต่อไปกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูข่าวจอมากันดีครับญี่ปุ่นเกาหลีใต้วางแผนเสียบเจ้าภาพเอเชียนคัพ2023แทนจีนนะโดยโตเกียวสปอร์ตสื่อของญี่ปุ่นออกมารายงานข่าวบอกว่าประเทศญี่ปุ่นสนใจที่จะเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติเอเชียรายการเอเชียนคัพ2023หลังจากจีนตัดสินใจถอนตัวจากการเป็นเจ้าภาพเนื่องจากปัญหาเรื่องการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19โดยเรื่องนี้ได้รับการเปิดเผยจากทางโคโซทาชิมะประธานสมาพันธ์ฟุตบอลญี่ปุ่น JFA นะว่ามีการพูดคุยในเบื้องต้นในเรื่องของขอเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันเนื่องจากเอเชียนคัพจะเป็นทัวร์นาเมนต์ขนาดใหญ่ผู้เล่นเอเชียในลีกยุโรปนั้นก็สามารถเข้ามาร่วมกันแข่งขันได้ดังนั้นจึงเป็นเรื่องน่าตื่นตาตื่นใจนอกจากนี้เขายังมีแนวคิดในการร่วมมือกันของญี่ปุ่นและก็เกาหลีใต้ซึ่งเป็นเจ้าภาพร่วมกันอีกครั้งในรอบ20ปีหลังเคยร่วมกันมาแล้วในฟุตบอลโลกปี2002สำหรับการแข่งขันฟุตบอลเอเชียนคัพ2023รอบสุดท้ายจะจัดขึ้นที่ระหว่างวันที่16มิถุนายนถึง16กรกฎาคมปี2566มีทั้งหมด24ทีมเข้าร่วมการแข่งขันโดยรอบสุดท้าย13ทีมผ่านเข้ารอบสุดท้ายเป็นที่เรียบร้อยแล้วประกอบไปด้วยอิหร่านญี่ปุ่นเกาหลีใต้ซาอุดิอาระเบียจีน UAE ซีเรียโอมานเวียดนามกาตาร์อิรักเลบานอนออสเตรเลีย
ส่วนอีก11ทีมจะคัดเลือกจากเอเชียนคัพ2023รอบคัดเลือกรอบ3ช่วงระหว่างวันที่8ถึง14มิถุนายนที่ถึงนี้นะผมเป็นว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันว่าจะใครคนจัดเผื่อไม่แน่ไทยอาจจะฟุกกับเขาก็ได้ในครั้งนี้และนี่ก็เป็นทันข่าวปักค่ำกีฬาฟุตบอลไทยบายมาโน่โปกิ้งสไตล์ประจำวันที่18พฤษภาคม2565โดยใช้ผู้ปักครั้งฟุตบอลไทยครับ